เลยจ้าเมนูเซเวอร์มากินอ้อมหมูจ้ามื้อนี้อ้อมหมูอ้อมหมูแล้วซุปมะเขือมีสะเดานี่สิ้นที่ขาดบ่ได้ใบบวบแล้วก็แตงจ้าข้าวเหนียวร้อนๆจ้าไปกินน้ำตาลเด้อบัดนี้โอ้ยมื้อนี้หลานบ่มายัดถาดกับบ่งามเด้ออย่าสะบากันเด้อจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้สำคัญจ้าอ้อมหมูจ้าอ้อมหมูอ้อมหมูปลาทาซุปบักเขียอู้ซุปบักเขียน้ำกันไปจ้าดูบ้างเลยคุณเนี่ยสามชั้นอ่อมผักหลากหลายชนิดผักที่ยาใส่ก็นี่ผักกระยางผักกระยางมะเขือราชบีอีสานผักกาดเฮียนจ้ะได้บักเขียน้ำลูกบักเขียปะทะอมเด้อคุณนายมาจิ้มข้าวนำกันเด ที่แรกก็จะเห็นตะซูบักเขียเพชรอยากอ้อมหมูโอ้เห็ดสองอย่างได้ปะกินผู้เดียวบัดเนี่ยกินจังใดก็บ่หมดดอกเนาะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บ่มีขั้นตอนเฮ็ดให้เบิ่งเด้อเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวย้ายสิเฮ็ดให้เบิ่งซุปบักเขียนนี่ก็บ่ยากอาหารแบบบ้านเฮาต้มบักเขียนให้เปื่อยดีๆล่ะก็เอาปลาทูลงไปต้มด้วยกระน่ำปลาปลาทูต้มด้วยกระน่ำปลาบ่มีปลาทูปลากระป๋องก็ได้ต้มด้วยกระน่ำปลาดีๆแล้วก็ไม่แกะตำบักพริกเขาสิกว่าเอาบักพริกป่นก็ได้เอาบักพริก
เอาบักพริกดิบมากกว่าก็ได้เลือกแต่เขาสะดวกแต่เขาสะดวกตัวแล้วก็ตำดีๆแกปลาทูใส่ตำปลาทูแล้วก็เอาบักเขือลงตำใส่เท่านั้นง่ายๆตำแรกอะแล้วน้ำปลาหยอดชุรสใส่ก็นั่นว่าน้ำปลาต้มสุกแล้วเนี่ยเหาะลงไปขึ้นเบิ่งก็ได้ทีถ้ามันมีต้นหอมบักซีกอะว่าหอมอย่างเดียวก็ได้ว่าหอมแดงหั่นใส่ก็นั่นน่ะง่ายๆว่าหมูนี่ก็จะบ่ยากก็บ่ง่ายหั่นหมูสามชั้นล้างให้สะอาดเอาลงไปขัวไปล้วนให้เหลืองล้วนให้เหลืองแล้วก็ตำบักพริกลงตอนนั้นวะจนรสดีตัวให้หมูมันแข็งดีๆล่ะไอ้น้ำเยอะจังหน่อยเอาผักลงบางคนอ้อมก็จะใส่ฝักบัวกันบ่มีบ่ต้องก็ได้ฝักบัวลงใส่นั่นเนี่ยเพราะว่าผักเขาน่ะก็แล้วแต่เฮาอย่างละมีผักหยังก็ลงไปง่ายๆก็มีหลายผักก็ใส่ไปหลายผักก็ดีก็หอมดีบักซีแล้วผักหยังก็อย่าขาดกันตัวซีมันแซ่บมันหอมอยู่นั้นมันนี่ล่ะบักซีแล้วกับผักหยังหมูสุกเอาผักลงกับน้ำย้อนจังเลยวดลอกอ่ะกินได้แล้วง่ายๆแต่ว่าคนบ่เคยเห็ดกันบ่เคยเห็นบ่เคยเห็ดกับเห็ดบ่เป็นหวานๆเนาะว่าพวกนี้มันบ่มีผิดแกงเด้อเอาผิดจะโน่แห่งตำใจกันแล้วหลดบ่ต้องมีข้าตะไคร้ใบมะกรูดนี่ยังแบบเครื่องแกงไทยๆเขาอาหารอีสานเฮ็ดง่ายอ
ดาวเดี๋ยวลงไปเห็นครับเลยกินกันเด้อน้องสมปองน้องบัวหลันน้องนี่ยังวะจำซื้อบ่ได้บ้านน้องแหวนะไม่กินน้ำกันได้จ้าอีกจักสองสามคำก็ติดตามกดทั้งเพจทั้ง YouTube เด้อ
แซ่บมินิแซ่บเวอร์แต่น้อมากดถูกแกแน่เพียรจะรัดสีนะซื้อจะรัดสีคือคนบ้านน้องแหวแต่ว่าแห่งน้ำตระกูลบ่คุณขอบคุณหลายๆเด้อมากดถูกแกแน่เพียรเดี๋ยวก็มีร้านม่อนเมื่อวานนี่ร้านม่อนกดถูกแกได้เผ็ดยายมื้อนี้จะรัดสีมันไผเนาะจะรัดสีเนาะคือสื่อคือคนบ้านน้องแห่แท้เนาะขอบคุณหลายๆเด้อทั้งเผ็ดทั้ง YouTube เด้อจ้ะ ขอบคุณหลายๆผู้ใดมากดให้ก็ได้ว่าหลานแพนหลานเจี๊ยบหลานนกหลานทิวพี่สมยศพี่บ่เคยลืมน้องก็กดไลค์กดแชร์กันเนาะขอรับสามแจ้งยังบ่สายเกินไปที่เฮาสิเริ่มต้นใหม่เนาะกับการงานกับการงานที่เฮาเฮ็ดอยู่313ตอนบ่ายมะโป่งเกิดต่อมะโป่งไปทางหนองม่วงใหม่ไปทราบเส้นทางใดอิ่มหอดมืออื่นพี่น้องเลยว่าเป็นบ่หมดอีกแล้วจิบเมียกับท่านเมียเลยจ้าก็เนื้อที่อยู่ข้างซ้ายยังรอ FC ตลอดนะคะขอให้เจ็บๆอย่าป่วยเร็วๆทุกคนนะคะจากใจไม่เหนื่อยเต็มเลยจ้าทางไหนทุกจังพ่อโป่งไปจะเอาไปเจอพ่อโป่งไปจากสี่แยกไปทางไหน